ยังไม่ได้รักเกอร์หรอกเด็กเด็กเชียร์ยังไม่รู้จักตัวตนเกอร์จริงๆก็ซ้ำอ่ะมันที่ใช่ไหมอะไรที่เป็นฉันสวัสดีค่ะหนูตกใจหมดเลยวันนี้มาเร็วอันนี้ก็เลยมาเปิดหัวหลังจากที่ได้ดูละครไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็น EP ที่11แล้วมันมีทั้งหมด12 EP เนาะก็เรื่องราวก็งวดเข้ามาแล้วก็ท่ามกลางความกุ้มใจความกังขาสงสัยของหนูเกื้อแล้วก็กระทั่งว่าโทรไปหาคุณแม่แล้วเนาะก็เสียงคุณแม่ยังคงอบอุ่นปลอบโยนเรามาจากทางไกลเนาะแล้วน้ำตาน้องไหลแบบตั้งแต่ EP ที่แล้วนะมันแบบท่วมไปหมดน่ะทำให้แบบ7วันที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเราอยากรู้ว่ามันจะคลี่คลายยังไงในวันเสาร์ก็เดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันแต่จริงๆแล้วดูไปแล้วนะแต่สิ่งที่ดูไปแล้วหรือว่าเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมเนาะซีนนิวแล้วก็อานะคะได้มาแบบคุยลึกๆกันหรืออะไรต่างๆนานาก็อยากจะขอฝากคลิปวิดีโอซึ่งเดี๋ยวกำลังจะตัดแล้วก็ใส่ซับอะไรต่างๆให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะใครอยากที่จะรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะสนับสนุนอตุยไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Pure Plus นะคะหรือว่าตัวที่เป็นกันแดด Pure Plus Chill นี้นะคะก็สามารถเข้าไปนะคะคุยกับคุยกับแอดมิน ได้ที่ LINE @rtui หรือว่า @pureplus หรือว่าเข้าไปเล่นๆนะคะหาอาในห้อง Facebook อาตุ่ยคุยข้ามวันหรือในเพจอาตุ่ยตุ่ยภาษาไทยได้เสมอนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกๆคนนะคะที่สนับสนุนนะคะแล้วก็เชียร์ส่งกำลังใจมาเยอะมากขอบคุณนะคะค่ะเอาไปดูละครคุณแม่ครับคุณแม่ได้ยินเกื้อไหมครับได้ยินจ้ะลูกเมื่อกี้เกื้อถามแม่ว่าอะไรนะตระกูลกิรติกำลังจะล้มละลายเหรอครับตายแล้วไปได้ยินอะไรมาจากไหนเนี่ยทำไมถึงถามแม่แบบนี้ล่ะลูกแค่สงสัยขึ้นมาครับก็เห็นว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีร้านผ้าไหมของเรายังอยู่ได้หรอครับอ๋อก็ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกลูกแต่ก็ประคับประคองกันไปส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คนเก่าแก่ของคุณตาก็อาจจะขายไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ถึงกับล้มละลายเรื่องไม่ต้องเป็นห่วงนะลูกตายแล้วแม่ก็ตกใจหมดเลยเพื่อไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าลูกเปล่าครับอือหือเปล่าครับอือหือเกื้อแค่สงสัยเฉยๆครับคุณแม่ครับเกื้อคิดถึงคุณแม่นะครับอือหือแล้วเป็นยังไงบ้างอยู่กับเพียเหลียงสบายดีไหมดื้อกับเพียเหลียงหรือเปล่าเกื้อไม่ได้ดื้อเลยครับเฮียดูแลเกื้อดีมากเลยครับดีแล้วล่ะจ้ะหนูเกื้อก็ต้องดูแลเฮียด้วยนะอย่าดื้อกับเฮียรู้ไหมแล้วเรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างคะต้องซ่อนเสียงเนาะก็ใกล้จะสอบแล้วครับโอ้โหปากดีแล้วอย่างนั้นช่วงปิดเทอมอ่ะก็มาเยี่ยมแม่ที่นี่สิชวนเฮียนมาเที่ยวด้วยงั้นเดี๋ยวก็ขอปรึกษาเฮียก่อนแล้วกันนะครับจ้าดูแลตัวเองด้วยนะครับคุณแม่โอ้โหกล้ามเนื้อเล็กๆอ่ะที่พยายามจะกลั้นน่ะแล้วมันกระตุกสวนขึ้นมาโอ้ดีมากอ
เด็กที่ซ่อนเสียงซ่อนความรู้สึกกินนะหมาน้องหมาน้องครับอย่าเห่าสิรู้ไหมไม่มีใครชอบหมาขี้เห่านะต้องเลิกนิสัยนี้ได้แล้วนะเพราะว่าพี่เดียวหลับอยู่เดี๋ยวพี่เดียวก็ตื่นหรอกบีบหมาพอกันนะเนาะไม่มีใครเขาชอบหมาเสียงดังหรอกน้องเดียวขึ้นไปนอนบนห้องดีๆไหมไม่เอาจะนอนตรงนี้จะนอนด้วยกันพรุ่งนี้ตื่นมาปวดตัวไม่รู้ด้วยนะหอมไปถึงปากซอยสุขุมวิทเลยไม่ต้องเล่นใหญ่กบเกินเลยไม่สบายแล้วออกไปมหาลัยอีกทำไมก็เกื้อบอกแล้วไงครับว่าเกื้อมีงานกลุ่มแล้วเกื้อก็หายดีแล้วด้วยน่าจะบอกเฮียก่อนเฮียก็ไม่อยากโทรตามหนูบ่อยๆเดี๋ยวหาว่าเฮียจิกนี่เฮียกลับบ้านมาไม่เจอหนูอะเฮียตกใจแทบแย่นึกว่าเกื้อจะหนีออกจากบ้านแล้วครับแต่หนูหนีเฮียไม่ได้หรอกไม่ว่าหนูจะอยู่ที่ไหนบนโลกอะเฮียก็จะตามหาหนูจนเจอใครกันแน่ที่เล่นใหญ่ลองชิมดูเฮียปรับสูตรใหม่ให้เผ็ดน้อยลงเป็นยังไงบ้างอร่อยครับเดี๋ยวเฮียไปเก็บผ้ากับเพื่อนก่อนนะเกื้อกิรติจะยอมแก้โง่ให้ก็ได้ไม่ต้องรับรู้เลยแม่งเลยอาจจะมีความสุขกว่าก็ได้ใช่ค่ะลุกหมดเลยThank you.
โอเคให้ผ่านก็ได้กลุ่มพวกคุณทำประตูท้ายต่อได้นะจางขอตัวนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับจางผ่านในกลุ่มแรกเลยเว้ยกูบอกแล้วว่าพวกเราแม่งโคตรคูลไม่น่าเชื่อว่าพวกเราจะผ่านพรีเซนต์โมเดลตั้งแต่รอบแรกไอ้เหี้ยพวกเราแม่งโคตรเก่งเลยว่ะกูถามรุ่นพี่มานะว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยไม่เคยมีกลุ่มไหนที่ผ่านตั้งแต่รอบแรกมาก่อนไอ้ต้นเงียบๆได้ปะวะเออวันนี้อารมณ์บ่อจอยเมนมาหรือเจ้าน้องสาวต้นกูจะบอกอะไรมึงไว้ให้เป็นความรู้นะเว้ยมึงอย่าไปพูดแบบนี้กับผู้หญิงอีกแม่งโคตรต่ำสะทุนหยาบคายไรที่สำนึกดูถูกเพศแม่มึงกูหงุดหงิดอ่ะเพราะพวกมึงเสียงดังไม่เกี่ยวกับประจำเดือนกูมึงไม่ต้องมายุ่งเข้าใจปะเข้าใจครับกระผมผิดไปแล้วขออนุญาตลงโทษตัวเองนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปกูต้องทำด้วยกับมึงไหมเนี่ยก็ดีแม่เอ้ยคาแรคเตอร์เป็นคนรักเพื่อนด้วยว่ะเพื่อนรู้สึกไม่สบายอยู่หรอครับเปล่าอ่ะเห็นวันนี้ดูซึมๆไม่ร่าเริงเหมือนปกติเนี่ยทำไมมึงไม่ถามผู้ชายบ้างอ่ะไม่ถามแล้วครับไม่มีอะไรหรอกอยากหนิดนะเนาะอยากหนิดก็เลยแบบคิดเรื่องอื่นพอดีอ่ะทะเลาะกันอีกแล้วเหรอกูไปก่อนนะวันนี้กูมีงานอ่ะไปไหนเกื้อไปหาเฮียเหรอไม่ก็เสียงดังด้วยเกื้อทำงานอะไรอ่ะเห็นว่าเป็นนักร้องนะครับจริงเหรอที่ไหนอ่ะวันนี้ไปดูไหมล่ะ Good idea ดีมากฉลองที่ผ่านโมเดลพอดีไปด้วยกันไหมครับนุชิบายไปด้วยกันนะสินที่เราโคจรเราไม่ค่อยถนัดแต่ถ้าเหนือไปก็ก็อะไรนะกูเมื่อยก็ได้ครับวันอาทิตย์วันเกิดป้ากูอ่ะมึงไม่ต้องเตรียมอะไรมาหรอกเอาแค่คนเดียวมาก็พอมึงมีแผลอะไรอยู่ใช่ไหมโอ้ยคนน่ารักทำให้ฉันเหมือนคนที่ข้างในก็ยังสงสัยอยู่อ่ะแต่นั่นแหละมันก็จะมีแบบเพื่อนผู้ชายถึงเรื่องดังบางคนอ่ะเนาะที่เขาไม่มีอะไรหรอกเขาคือแค่เขาอยากจะโชว์สนิทอยากจะอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันก็ทำให้ทุกฝ่ายอึดอัดน่ะก็ถ้าเป็นเพื่อนกันก็ต้องบอกกันแล้วก็บางอย่างอ่ะเด็กที่โตอ่ะก็จะรู้สึกว่าอยากจะมีส่วนร่วมกับทุกๆอย่างที่ผู้ใหญ่ทราบอยากจะได้ปรับตัวเองอยากจะได้ทำอะไรก็ตามเพื่อให้เราประคองเรือของแฟมิลี่เราเนี่ยผ่านมรสุมนี้ไปให้ได้แต่ว่าเนี่ยทุกคนปกป้องเราแบบเหมือนเราเป็นเด็กแบบไม่เอาทานหรือเป็นเด็กที่แบบยังไม่รู้จักจะโตนะความคิดของเด็กวัยปี3ปี4ตอนนั้นน่ะเนาะแต่จริงๆแล้วก็คือว่าเด็กที่รู้จักจะโตกว่านั้นก็คือเด็กที่รู้ว่าบางอย่างที่ผู้ใหญ่เขาทำเพื่อปกปิดป้องกันเราอะเราก็แกล้งโง่ไปซะสิ่งที่น้องทำอะน้องไม่ถามว่าแต่คุณแม่ครับหนูเกื้อเห็นหมดแล้วนะครับว่าโฉนดอะถูกโอนคือแบบไม่พูดก็เขากลั้นเอาไว้เลยอ่ะเขากลั้นแล้วก็เสียงของคุณแม่ก็คือเป็นเสียงที่แบบอบอุ่นเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็น้องก็คือว่ากลั้นแบบเพื่อจะแอบเสียงว่าไม่ได้สั่นเครือไม่ได้เป็นทุกข์ใดๆเนาะเพื่อให้คุณแม่ซึ่งอยู่ทางโน้นอ่ะได้สบายใจอันนี้คือสเต็ปของเด็กที่โตขึ้นไปอีกเนาะ
ใครไม่รู้ว่าเราโตขึ้นแล้วอะแต่เรารู้นะว่าเราโตขึ้นสิ่งหนึ่งก็คือการแสดงของน้องอะน้ำตาหยดหยาดลงมาเป็นเม็ดเม็ดเม็ดที่คอเห็นชัดมากร่วงลงมาแล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กแบบที่จะแสดงออกถึงการแบบกลั้นกดเอาไว้อะแล้วมันมีการสวนขึ้นมาโอ้โหแสดงเก่งมากเลยอะหรือว่าแบบว่ามันทำให้ใจเราสลายไปด้วยแล้วก็แบบโอ้หนูโอ้เก่งมากคนดีแบบไม่อยากให้คุณแม่เขาห่วงใช่ไหมคะเออแบบยิ่งเอ็นดูเขาเข้าไปใหญ่เลยเนาะสุดท้ายหลายๆครั้งที่เราต้องแกล้งโง่เอาไว้เพื่อให้เขาสบายใจแล้วก็อย่าเพียงแต่แกล้งโง่นะต้องหยุดคิดถึงมันแล้วก็ไปตั้งใจใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเติบโตแล้วก็เรียนรู้อย่างมีความสุขในตรงอื่นไอ้ปัญหาที่เขาไม่อยากให้เราแบกอ่ะก็ไม่ต้องไปแบกกับเขานี่แหละดีที่สุดเลยที่หนูเกื้อเขาเลือกสุดปังค่ะหนูเกื้อเป็นไรวะทำหน้าบูดเป็นตูดเป็ดไปได้เปล่านี่กูก็ทำหน้าเฉยๆงั้นแหละอารมณ์ดีผิดปกติดีกับคนเดียวแล้วล่ะสิใช่กูดีกับน้องแล้วทำไมไม่เชื่อหรอกูดีกับน้องว่าจะทำไมดีก็ดีวันอาทิตย์มันเกิดป้ากูอะมึงอย่าลืมนะแล้วปีนี้จะเล่นใหญ่ไหมแน่นอนปีนี้แซยิดโอเคกูจะได้เตรียมของขวัญถูกมึงไม่ต้องเตรียมอะไรมาหรอกเอาแค่คนเดียวมาก็พอมึงมีแผลอะไรอยู่ใช่ไหมรอดูเนาะไม่รู้เดาต้องให้คนเดียวไปด้วยเนี่ยสองท่านนี้เล่นเก็บสีหน้าแต่แบบต่างฝ่ายต่างรู้กันนะคือหน้าไม่เยอะเลยอ่ะเล่นโอ้ my god ไอ้เกื้อมึงมาจนได้กูซาบซึ้งน้ำตาจะไหลเล่นอย่างกันนะพี่เจวันนี้มีคิวอยู่ปะจริงๆไม่มีนะไหนๆก็มาแล้วกูแทรกแค่ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เจสวัสดีครับโอเคงั้นเดี๋ยวกูไปจัดการคิวของเคลินให้ก่อนนะเกื้อเกื้อได้บอกเฮียหรือเปล่าโอ้นี่จะขับดึกเปล่าอ่ะยังบอกหรอกว่าแต่มึงอ่ะรายงานเฮียยังยังอ่ะแต่เฮียบอกว่าอย่าดึกเกินสักทุ่มวันนี้นี่ดูกระดีกระดาผิดปกติเนี่ยนะมีเรื่องอะไรดีๆบ้างเนี่ยหรือว่ามึงกับเฮียอี้เฮียบิวกันแล้วหรอเกือบจะตะโกนได้ไหมคือต้องมึงอ่ะยังไงมึงเล่ามาเลยมีพิรุธละจ๊ะไม่เอาไม่เล่าเว้ยแสดงว่าจริงเล่าไม่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 เล่าเล่ามามึงอ่ะเล่าของมึงมาเลยยังไงยังไงไม่เล่าเว้ยคัมแบ็คยังสรุปเข้ามามันก็มีพิรุธแล้วยังไงถ้าถามกัน2คนอย่างเงี้ยได้นะโอ้ไฮยาสวัสดีค่ะจัดเตรียมของขวัญให้พ่อคุณเหรียญหน่อยนะชิ้นใหญ่หน่อยอ่ะ
ทีนี้แซยิปเบิ่มเบิ่มค่ะคุณอี้คะคุณศรัทธาพ่อคุณคนเดียวนะคะพยายามติดต่อมาหลายรอบแล้วจะให้ปฏิเสธไปเลยไหมคะเรื่องตึกแถวๆรามอินทราหรอจริงๆก็ใช่ค่ะแต่เหมือนจะมีหลายเรื่องนะคะเขาบอกจะคุยได้ค่ะด่วนที่สุดงั้นนะคะพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวผมโทรไป Sorry ค่ะบอสคุณศรัทธามาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะแกเพิ่งเดินเข้าห้องน้ำตอนบอสเดินเข้ามาค่ะงั้นนะครับไปเจอผมข้างบนแล้วกันโอ้ได้ค่ะเลขาแต่ละคนฝั่งเฟยคุณลินครับทางโรงแรมที่จะจัดงานแซยิคให้เราส่งเมนูมาให้เลือกครับคุณลินครับรบกวนได้ไหมครับนี่ครับให้ออร์แกไนเซอร์ตัดสินใจได้เลยครับแล้วเซอร์ไพรส์ที่ให้จัดเตรียมอ่ะเป็นยังไงบ้างกำลังจัดการให้อยู่ครับแจ้งคุณท่านไปแล้วคุณท่านบอกว่ายินดีมากๆไม่มีปัญหาเลยครับขอบใจมากครับวันนี้กลับเร็วหน่อยก็ได้นะผมจะไปละดีใจดีใจเร็วไปขอบคุณมากครับนายนายขอบคุณนายสองเลขาสองเลขาต้องไปเปิดบริษัทร่วมกันแล้วเมาโหดเอาอ่ะเชี่ยร้านพี่เจมินายแม่งโคตรใหญ่เลยว่ะวันนี้มันแน่สัตว์เฮ้ยตรงนั้นก็มีครับยังไงเราว่าเรากลับก่อนดีกว่าเฮ้ยกลับอะไรไอ้ป๊อตดิอุตส่าห์มาถึงแล้วอ่ะใจหน่อยดิวะศีลไม่เคยมาที่นี่หรอโหยอย่างไอ้ศีลน่ะปกติ 3:00 นก็จำวัดแล้วหนูคะมันไม่มีอะไรไม่ดีหรอกให้เข้าไปฟังเพลงให้กำลังใจเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนหนูเกลือใช่ไหมขอรับมาดูหนูเกลือเหรอขอรับเชิญขอรับไม่ได้ฉันไม่รู้ว่าจะขึ้นเล่นที่เคยมากันไหมไม่เคยขอรับมาที่นี่ผิดศีลหรือเปล่าไม่ขอรับผมมาได้ผมไม่ใช่พระแล้วอีกอย่าง ผมสมาทานศีลทุกเช้าเลยเงินที่ให้ทำบุญครั้งที่แล้วอ่ะพอไหมอนุโมทนาสาธุไม่เอาแล้วขอรับอย่าบอกหนูเกื้อนะว่าผมมาที่นี่อ้าวเขาเพื่อนคุณหรือว่าเขาเพื่อนหนูเกื้อล่ะกลัวว่าหนูเกื้อจะเขินจนร้องเพลงไม่ออกขอรับงั้นพวกผมขอตัวก่อนนะครับจริงๆไอ้ต้นรักเนี่ยเอ้ยนั่นไงเฮ้ยดานเว้ยสีเหนือสวัสดีมานานยังโอ้มาถึงเมื่อกี้เลยสวัสดีครับไม่เจอกันนานเลยอ่ะโอ้
ช่จูบถ้าจูบต้องแบบนี้เสียงเลยอ่ะยังไม่ได้สั่งเครื่องดื่มอาหารอะไรเลยเด็กคนนั้นมาเดินชนก็คือเราคือเซอร์ไพรส์ว่ะแล้วมีประจักษ์พยานเป็นบุคลิกจริงใจเย็นเพื่อนพอก่อนพอก่อนเป็นบุคลิกมาถึงกันเองนะอะไรวะเกื้อหนูเรื่องหมดแล้วนะครับเรื่องโฉนดที่ดินของกีรติที่ถูกโอนเป็นชื่อเฮียหมดเลยอ่ะใจเย็นก่อนหนูคนที่ข้างล่าจบสุดท้ายเฮ้ยนี่ไงเสื้อแล้วกิเลนต้นหลังสิเพื่อหมอสิงเชิญครับไหนว่าช่วงนี้งานยุ่งงานเยอะไม่ใช่หรอทำไมวันนี้ถึงมาได้เป็นคนลายตามเองไม่ใช่ไงผมก็แค่ลองชวนเล่นๆดูคิดจะมาจริงสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเพลงใหม่ที่เพิ่งแต่งอยากให้ทุกคนลองฟังดูครับมันดีใช่ไหมอะไรที่เป็นฉันช่างดูคล้ายกับคนในฝันของเธอใช่หรือเปล่าถ้าเธอได้รู้อะไรมากกว่านั้นถ้าเธอเห็นอะไรบางอย่างเธอจะผิดหวังมากมายแค่ไหนรู้ไว้เนื้อไม่ว่าอะไรอะไรจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่Oh, รู้ไว้เธอว่าสิ่งที่เหมือนเดิมคือหัวใจเธอจะรักฉันคนนี้อยู่ไหมเธอจะรับฉันได้ไหมนะเธอแต่ฉันเป็นแค่คนหนึ่งที่ไม่ดีเหมือนที่เธอฝันเธอยังรักฉันคนนี้ได้ไหมใช่ฉันไหมคนที่เธอต้องการถ้าฉันมีแค่เพียงใจที่มันรักแค่เธอเท่านั้นรักฉันที่หัวใจใจไหมถ่อมตัวมากๆเลยอ่ะแล้วก็กังวลทุกคนเนาะเดี๋ยวกลับก่อนนะเอ้าทำไมอ่ะไม่รอดูให้จบก่อนหรอครับไม่ได้ดิที่บ้านเดียวอ่ะเคอร์ฟิวสั่งพุ่งโอ้เร็วจังอ่ะสวัสดีอันเจอกันใหม่ได้เจอกันรู้ไว้นะไม่ว่าอะไรอะไรจะเปลี่ยนไปเท่าไรโอ้จอกว่ะรู้ไว้เธอว่าสิ่งที่เหมือนดำคือหัวใจเธอจะรักฉันคนนี้อยู่ไหมเธอจะรับฉันได้ไหมนะเธอถ้าฉันเป็นแค่คนหนึ่ง
ที่ไม่ดีเหมือนที่เธอฝันเธอยังรักฉันคนนี้ได้ไหมใช่ฉันไหมคนที่เธอต้องการเธอฉันมีแค่เพียงใจที่มันรักแค่เธอเท่านั้นรักฉันที่หัวใจได้ไหมอ้อมกอดรอทุกวันแต่ไม่สามารถมีความสุขกับอ้อมกอดนี้ได้เนาะเพราะว่าเหนื่อยไหมไม่ครับทานอะไรหรือยังเรียบร้อยแล้วครับโอเคเฮียจะไม่ถามเกื้อหรอกครับว่าเกื้อไปไหนมาถ้าหนูอยากบอกหนูก็คงบอกเฮียเองเกื้ออยู่ทำงานกลุ่มที่มหาลัยกับเพื่อนนะครับโถศีลเหนือต้นจับที่เฮียเคยเจอครับวันอาทิตย์นี้วันเกิดป้าเฮียหนูไปด้วยกันนะงานเลี้ยงในครอบครัวเฮียให้เกื้อไปด้วยจะดีหรอครับปีนี้ป้าเฮีย60คนจีนเรียกว่าแซยิดถือว่าเป็นปีทองก็เลยจะจัดงานใหญ่หน่อยเฮียอยากให้หนูไปด้วยงั้นเชียร์ว่าก็เอาอะไรไปเป็นของขวัญให้คุณลุงดีครับไม่ต้องเตรียมอะไรไปหรอกแค่หนูไปร่วมงานป้าเฮียก็ดีใจมากแล้วมาน้องช่วยคิดหน่อยสิจะบอกเกื้อหรือไม่บอกเกื้อดีอ่ะโอ๊ยหัวไม่ใช่เรื่องเจอเฮียไงคือมันเป็นเรื่องสำคัญนะว่าเฮียเขารู้เขาเห็นน่ะแต่เกื้อเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของพี่เดียวนะแต่ให้เหรียญก็น่าจะบอกเกื้อไม่น่าปิดบังเกื้อเลยใครปิดบังกันแน่เกื้อไปแต่งเรื่องเพิ่มเติมอีก
นี่แหละทุกคนมีเรื่องปิดบังทั้งนั้นเฮียเขาเลือกที่จะเข้าใจเขามีเหตุผลของเขานะทำไงดีอะหมาน้องถวายเกลือดีกว่าเฮียเขาก็รู้แต่ก็แกล้งไม่รู้แล้วก็ไม่โกรธด้วยที่เราจะปิดบังฮัลโหลกลับบ้านแล้วใช่ไหมเกลืออืมเพิ่งถึงอะแล้วพี่เหลียล่ะเฮียก็อยู่บ้านเหมือนกันเขาว่าอะไรหรือเปล่าไม่อะเขาไม่ได้ถามกูด้วยซ้ำว่ากูไปไหนมาเกลือไม่คิดว่ามันแปลกหรอที่เฮียเขาไม่ถามอะจริงๆกูก็รู้สึกว่าแปลกนะแต่เฮียเขาบอกกูว่าถ้ากูอยากบอกเขากูคงบอกเขาไปแล้วอ่ะกูก็เลยบอกเขาว่ากูทำงานกลุ่มที่มหาลัยเกลือโกหกเหรอก็กูไม่อยากบอกเขาอ่ะเกลือรู้ใช่ไหมว่าเฮียเขานั่งลองใจเกลืออยู่อ่ะเฮียทำไมวะความจริงเฮียเขาอ่ะคนเดียวไปนอนได้แล้วฮัลโหลโอ้ยครับฮัลโหลขอโทษนะเกลือเดี๋ยวต้องไปแล้วอะเอ้าเอ้าเฮ้ยเฉลยครึ่งกลางกลางมึงจะรีบไปไหนแล้วนั่งอะไรอยู่วะเครียดเหรอเปล่านะครับปกติเนาะมาน้องคนเดียวบางครั้งอ่ะปัญหาของคนอื่นอ่ะก็ให้เขาจัดการกันเองบ้างก็ได้เดี๋ยวเขาเป็นเหมือนน้องหรอกเฮียหมายถึงเป็นหมาเหรอครับเราจะหมาเข้าใจไหมคะไปหมาน้องไปนอนกันดีกว่าคนเดียวครับเอาหมาไปนอนในห้องนอนได้หรอครับแล้วทำไมไม่ให้น้องนอนในกรงไม่ได้ครับไปหมาน้องไปนอนกันเกลือไม่คิดว่ามันแปลกหรอที่เฮียเขาไม่ถามอ่ะว่าเฮียเขานั่งลองใจเกลืออยู่อ่ะความจริงเฮียเขาอ่ะเด็กช่างคิดเฮียรู้เหรอวะจะมาลองใจอะไรกันอีกวะกูไม่ทนไม่ทนแม่งละเขาไม่ได้ลองใจเขาแค่อยากให้เราสบายใจที่จะบอกค่อยบอกไม่ต้องเป็นห่วงส่วนเรื่องโฉนดที่ดินผมจัดการเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงครับครับหนูเกลือมีอะไรหรือเปล่าเกลือเกลือรู้เรื่องหมดแล้วนะครับเรื่องโฉนดที่ดินของกีรติที่ถูกโอนเป็นชื่อเฮียหมดเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเฮียแล้วทำไมเฮียไม่บอกเกลือเฮียคิดจะบอกเกลือบ้างไหมอ่ะใจเย็นก่อนหนูรู้มาจากไหนเกื้อเห็นโฉนดทุกใบแล้วครับจริงๆเกื้อถ่ายรูปไปด้วยแต่ลบไปแล้วแล้วทำไมหนูไม่ถามตอนที่เห็นล่ะก็เกื้อไม่อยากโดนหลอกเกื้ออยากรู้ด้วยตัวเองมากกว่าแล้วหนูรู้อะไรมาแล้วบ้าง
พื่อรู้ว่าเฮียจะขายคฤหาสน์กิรติให้ฮี่เอาไปทำโชว์รูมรถแล้วเฮียก็จะเลิกทำผ้าใหม่ด้วยเกื้อไม่ได้โง่จนขนาดไม่รู้หรอกนะครับว่าทำไมเฮียถึงทำแบบเนี้ยแต่ที่เกื้อไม่เข้าใจอ่ะทำไมเฮียถึงไม่บอกเกื เราไม่ได้เป็นคู่มั่นกันหรอครับเฮียขอโทษที่เฮียไม่ได้บอกแต่แรกเฮียตั้งใจจะบอกหนูตอนที่ทุกอย่างขี้ขายแล้วเกื้อนี่แม่เองนะลูกคุณแม่เตียนอาขอคุยกับหนูเกื้อหน่อยลูกครับเกื้อฟังเหรียญ นะลูกเหรียญก็พูดความจริงที่วันก่อนหนูเกื้อโทรมาหาแม่แล้วแม่ไม่ได้บอกก็เพราะว่าเหรียญก็ขอไว้ว่าอยากให้ได้ยินจากปากของเขาเองทำไมคุณแม่ต้องขายทุกอย่างของกิรติให้เฮียด้วยล่ะครับหนูเกื้อเข้าใจถูกแล้วล่ะลูกเศรษฐกิจมันไม่ดีผ้าใหม่มันก็ไม่ได้ขายดีเหมือนแต่ก่อนถ้าเราฝืนต่อไปเราก็เสี่ยงที่จะเสียธุรกิจทั้งหมดให้คนอื่นแม่ก็เลยคุยกับเฮียเหรียญให้เฮียเหรียญมาอุ้มทรัพย์สินเอาไว้ก่อนแล้วเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยก็จะโอนทรัพย์สินกลับคืนให้หนูเกื้อทั้งหมดแล้วทำไมคุณแม่ถึงไม่เคยบอกเรื่องนี้กับเกื้อเลยอ่ะคุณแม่ยังเห็นว่าเกื้อเป็นเด็กอยู่เหรอครับเปล่านะแต่ว่าแม่ไม่อยากให้หนูเกื้อเครียดแล้วก็แม่ไม่อยากให้หนูเกื้อรับรู้เรื่องร้ายๆอ่ะแต่จะให้หนูเกื้อมีความสุขเหมือนตอนที่คุณตายังอยู่แล้วคุณแม่ไว้ใจเฮียเหรอครับแม่ไว้ใจเฮียเหรียญที่สุดแม่ถึงได้ฝากของล้ำค่าที่สุดในชีวิตของแม่ไว้กับเฮียเหรียญที่สำคัญที่สุดเท่ากับหนูเกื้ออีกแล้วไว้ใจเฮเลียนนะลูกแม่เชื่อมั่นในตัวเฮเลียนว่าเฮเลียนจะทำให้หนูเกื้อมีความสุขได้ขอบคุณครับคุณอาคุณแม่ในลูกความรักครั้งนั้นเลยอยู่รอบตัวหนูเฮียขอโทษหนูจริงๆนะดวงใจของทุกคนเนาะยามที่เราเห็นเขายามที่เราเห็นเขาซุกซ่อนความรักแล้วเราเอ้ยซุกซ่อนความจริง This แล้วเรารู้ว่าปวดเป็นฟืนเป็นไฟเลยเนาะ for your ears. แต่ว่าเวลาเรื่องของเราที่เราซ่อนเขาไว้อะแล้วเขารู้อ่ะแต่แอคชั่นของเขากลับเป็นไม่รู้อยู่พร้อมเมื่อไหร่จะเล่าค่อยเล่านี่คือวัยวุฒิประสบการณ์ที่เขาเรียกว่าชั่วโมงบินต่างกันการตีความต่อเหตุการณ์ต่างกันการโต้ตอบมันต่างกันเห็นไหมน้องก็จะได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้แล้วก็เติบโตแล้วก็หวังว่าแบบคงไม่ไปโกรธเขาอีกนะว่ารู้ความจริงแล้วมาให้เราปกปิดอยู่ได้อีกเพราะว่า
อันนั้นอะคืออารมณ์เด็กน้อยที่มันจะผ่านไปผ่านมาได้เข้าใจแต่ก็มีด้วยนะแต่ว่าเราอะต้องมองทุกอย่างให้เป็นพรอะว่าแบบโหพี่เขารู้แล้วเขาแกล้งทำเป็นไม่รู้แล้วปล่อยให้เราหลอกเขาต่อไปเพราะว่าเขาอยากให้เราสบายใจค่อยพูดเหมือนกันเหมือนคุณแม่ไม่อยากให้ลูกอะรับรู้แม่ไม่ได้มองว่าหนูเป็นเด็กอมมือหรืออะไรต่างๆแต่แม่ไม่อยากให้หนูมารับรู้เรื่องร้ายๆมันจะเป็นแค่ช่วงเส้นนิดเดียวของเส้นเวลาที่ลูกไม่ต้องรู้เลยด้วยซ้ำเดี๋ยวพอทุกอย่างมันผ่านไปอะมันก็โอนกลับมาเป็นของลูกอย่างเนียนและสมูทที่สุดหนูใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความรักแท้ๆแต่ลูกอะมานั่งร้องไห้น้ำตาไหลแบบเป็นก๊อกแบบนั้นอ่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบคนที่เขาปิดบังความจริงจากเราต้องการเพราะฉะนั้นอ่ะสว่างสวัยได้เลยเพื่อตอบแทนความรักของเฮียกับแม่แฮ่ๆไปงานป้าเหรางานดีๆเนาะใช่ไหมอาฮะคุณคุณรู้ด้วยอะคุณเก่งผมขอเส้นเดียวไปด้วยแล้วก็เมฆหมอกถูกปัดเป่าไปซะด้วยเนาะเฮียละแล้วก็มีอีกลูกนึงที่เฮียรู้แล้วแกล้งไม่รู้จะเข้าใจเฮียไหมเกือบพร้อมแล้วครับเขาด้วยใช่ไหมที่มางานแสยิดของผมคุณลุงไม่ต้องขอบคุณเกื้อหรอกครับเกื้อดีใจมากครับเกื้อขอให้คุณลุงสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีเฮงรวยๆนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณหนูช่างเป็นคำอวยพรที่น่าฟังที่สุดแต่ผมขออย่างหนึ่งได้ไหมครับเรียกผมว่าป้าได้ไหมป้านี่ดูสิคุณหนูเกื้อเขินแย่แล้วเป็นยังไงบ้างคะย้ายไปอยู่กับเฮียแล้วใช่ไหมถ้ามีอะไรขาดเหลือแล้วก็บอกป้าได้นะเอ๊ะไม่สิบอกม้าได้นะได้ครับม้าโอ้ยชินใจชินใจผมขอฝากหนูเกื้อกับป้าม้าก่อนนะครับคนละม้าแรงงานของหนูก่อนไปเถอะลูกไม่ต้องห่วงเรียกกูม้าคุณหนูเกื้อทานอะไรมาหรือยังลูกท่านเจ้าเสือขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
อายุยืนหมื่นหมื่นปีเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับที่อวยพรคุณยงยุทธขอบคุณมากไม่ทราบว่าคุณยงยุทธเคยเจอคุณหนูเกื้อกีรติหรือยังครับยังเลยครับทายาทตระกูลกีรติว่าที่เขยใหญ่บ้านผมเองครับแต่ท่านเจ้าสัวนี่มีลูกชายเพียงคนเดียวไม่ใช่เหรอครับใช่ครับก็นี่แหละครับคู่มั่นของลูกชายผมอาจจะไม่ชินสักหน่อยเนาะคุณหนูเกื้อเรียนมปลายที่อังกฤษค่ะแล้วตอนนี้กำลังเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์อยู่ถ้าเรียนจบเมื่อไหร่ก็คงแต่งงานทันทีค่ะไม่น่าถึงไม่เคยเห็นขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอีกหน่อยอ่ะเฮียยงยุทธได้เห็นประจำแน่ค่ะมาพอดีเลยสวัสดีครับเฮียเหรียญยินดีกับป้าเฮียด้วยนะครับขอบใจมากเดี๋ยวคนเดียวเข้าไปหาหนูเกลือก่อนนะเดี๋ยวเฮียตามเข้าไปได้ครับเชิญครับครับครับพร้อมไหมเดียวไม่เคยมางานวันเกิดที่อลังการขนาดนี้มาก่อนเลยกูเหมือนกันอะนอกจากมึงอุ้ยอยากกินป้ามาเฮียอยากกินออเดอร์กูไม่รู้จักใครละโคตรมึงตั้งแต่คืนนั้นอะหลังจากที่กลับจากจิมินายอะเราก็ยังไม่ได้คุยกันเลยเนาะกูต้องทำโปรเจกต์อะก็เลยยุ่งหน่อยแล้วมึงอะมีอะไรปะวะตั้งแต่คืนนั้นละเหมือนต้องมีอะไรจะพูดแต่ก็ไม่ได้พูดคือเดียวก็ยังไม่แน่ใจอะว่าจะบอกเกลืออะไรหรือเปล่าแต่เดียวคิดมาแล้วแหละว่ายังไงอะเดียวก็ต้องบอกเกลือเพราะว่าเกลือเป็นเพื่อนหลักของเดียวก็จริงคือว่าแม้จะกลัวหมาก็ตามคืนนั้นที่เจมินายอะเดียวเจอเฮเลนมาดูโชว์ของเกลือเกื้อรู้อยู่แล้วเหรอเปล่าหรอกกูแค่พอเดาได้อะแต่คืนนั้นอะกูก็คุยกับเฮียแล้วก็คุณแม่เรื่องที่ดินของกีรติละก็เป็นอย่างที่กูคิดแหละที่เขาทำไปอะก็เพราะเขามีผลของเขาจริงๆไม่ใช่เฮียหรอกที่มองว่ากูเป็นเด็กแล้วก็คอยแอบทำอะไรรับหลังกูตลอดอะเป็นกูนี่แหละที่ไม่เคยไว้ใจเฮียว่าเฮียจะรักที่ตัวตนของกูจริงๆกูเลยโกหกแล้วก็เก็บความลับกับเฮียทุกอย่างทุกเรื่องแหละเพื่อรู้สึกไม่ดีหรอเนาะเราเองแหละที่เป็นฝ่ายนะรู้สึกผิดเนาะน่ารักเด็กที่เก่งที่เข้าใจแล้วสุดปังลูกคนรวยโอ้โหเค้กสีทองแล้วต้องปล่อยทองกูอยากกินอ่ะและลำดับถัดไปนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านเจ้าสัวชัยหวังและครอบครัวได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยให้แก่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ครับขอกราบเรียนเชิญครับ
ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ผมรู้สึกซาบซึ้งใจและประทับใจมากและต้องขอขอบคุณภรรยาและลูกชายของผมที่ทำงานหนักจัดงานฉลองวันเกิดครบรอบ60ปีนี้ให้กับผมผมต่อสู้อดทนทำงานหนักสร้างธุรกิจขึ้นมาจากน้ำเปล่าผมเป็นคนปั้นน้ำเป็นตัว แล้วไอ้ตัวนั้นก็สร้างเงินทองให้กับผมมากมายแต่สิ่งที่ผมสร้างขึ้นมาจากสองมือของผมและผมรู้สึกภูมิใจและเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมก็คือลูกชายของผมกิเลนหวังถึงเวลาแล้วล่ะครับที่ผมจะต้องวางมือจากภาระหน้าที่ต่างๆสักทีจากนี้ต่อไปธุรกิจทั้งหมดของผมจะเป็นของเหรียญและผมเชื่อว่าลูกชายของผมคนนี้จะเป็นแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในหน้าที่การงานและเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัวคำอธิษฐานขอพรในวันเกิดของผมปีนี้จึงเป็นการขอพรให้กับลูกชายของผมขอให้เหรียญมีชีวิตที่ดีคิดหวังสิ่งใดให้สมปรารถนาและให้ประสบกับความสำเร็จในทุกอย่างที่ตั้งใจไว้ขอบคุณครับนี่เปิดตัวเจเนอเรชันใหม่เนาะของผู้กลุ่มบางเหงธุรกิจใช่โยใช่โยขอบคุณครับขอขอบคุณท่านเจ้าสัวและครอบครัวมากนะครับน้องๆใช่ไหมขอบคุณครับดูมันดีนี่เจ้าสัวคนใหม่ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอบคุณป้ากับม้าและขอบคุณคนพิเศษของผมวันนี้ผมมีเซอร์ไพรส์เป็นของขวัญที่ตั้งใจมอบให้ป้าและคนพิเศษของผมในคืนนี้โอ้โหวินเทจอ่ะรักดันจนนกพบมินมินไปไกลแสนไกลหัวใจฉันก็ลอยลิบไปถึงแดนดินถิ่นใดนะใจโอ้ดวงใจเจ้าเมื่อต่างเราก็รักจะเกรงกลัวฉันใดใจเรานั้นแน่นอนหัวใจฉันมันคงซื่อตรงรักเธอจริงแน่ใจขอวอนก่อนตัดใจร้างลาโอ้ใจรักเธอคิดถึงเธอเฝ้าครวญหาโอ้ใจนะใหญ่ละเมอถึงเธอร่ำไปเมื่อดวงใจมีรักมอบได้ใครสักคนหมดทุกห้องหัวใจขอให้เธอมั่นใจรักจริงฉันจะยอมมอบกายพักพิงแอบแนบอิง
เกื้อเฮียรักหนูไหมเฮียว่ามันถึงเวลาแล้วที่เฮียจะขอดูแลหนูคนเดียวตลอดไปเองแต่งงานกันนะครับอย่าเลยครับไอ้เหี้ยเหี้ยไม่ได้รักเกื้อหรอกเด็กเด็กเหี้ยยังไม่รู้จักตัวตนเกื้อจริงๆด้วยซ้ำอ่ะไม่ใช่คนแบบที่เฮียคิดเฮียทำให้เกื้อรู้สึกสมเพชตัวเองไปมากกว่านี้เลยครับขอโทษนะครับเด็กเข้าใจว่าเด็กรู้สึกผิดแต่ว่าก็ฟังเฮียก่อนก็มาฟังมาด้วยตลอดไงครับเกื้อถึงได้รู้เรื่องทุกอย่างเป็นคนสุดท้ายไม่ใช่หรอกเกื้อว่าเราไปกันไม่รอดหรอกครับเนี่ยคงทำอะไรตามใจตัวเองมากเกินไปเนี่ยขอโทษกูเหรียญมองว่าตัวเองแบบไม่ใช่แบบสิ่งที่พี่ชอบพี่ต้องมาชอบต้องมาแต่งต้องมาอยู่กับเราถ้าเขารู้ตัวจากตัวตนเราเขาจะชอบเราไหมมันก็ยังคงอยู่ใน EP นี้ก็ยังเป็นเพลงแบบนี้อยู่ก็คือแปลว่าเขาไม่เคยสลัดจากความรู้สึกนี้ได้เลยเขาถึงได้เจ็บใจที่แม้ทุกคนจะมอบความรักให้เขาแล้วก็ปกปิดเรื่องร้ายอ่ะเพื่อที่จะให้ผ่านมันไปอย่างราบรื่นที่สุดเพื่อเขาถึงได้แบบรู้สึกมากเสียใจมากเพราะเขาก็ยิ่งทำให้มันตอกกับวิญญาณเขาอีกว่าแบ
ไอ้แบบที่กูเป็นอ่ะมันไม่โตพอมันไม่ได้ดีพอมันยังเป็นเด็กที่ทุกคนจะต้องมานั่งโอบนั่งอุ้มแล้วเฮียก็ยังไม่รู้ว่าเราเรียนยานยนต์เฮียก็ยังไม่รู้ว่าเราเล่นดนตรีเราเป็นคนแบบชอบแข่งรถเป็นในขณะที่แบบเรื่องการค้าของตระกูลอ่ะของบ้านเราเองอ่ะเราไม่รู้เว้ยแล้วกูยังจะมานั่งแข่งรถอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบน้องรู้สึกผิดเสมอก็เลยแบบมันเป็นเพลงที่มันก้องสะท้อนอยู่ในความรู้สึกของเขาจนคิรินอ่ะต้องแต่งออกมาต้องแต่งเป็นเพลงออกมาแล้วร้องมันได้อย่างแบบโคตรจะมีอารมณ์มากเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องร้องเพลงหรือว่าพูดเรื่องแบบเด็กอ่ะก็ตัดสินใจที่จะหักกลางลำตรงนั้นน่ะเพราะอะไรคือไม่ได้นิสัยไม่ดีนะแต่เป็นเพราะว่าเรื่องมันใหญ่บานไปขึ้นเรื่อยๆอ่ะแล้วอย่าบอกนะว่าแบบพี่เขาคือรู้แหละว่าผู้ชายคนเนี้ยที่กำลังเป็นเจ้าสัวคนใหม่ของกิจการของท่านเจ้าสัวเนี่ยวันนี้เป็นวันใหญ่ของพ่อนะแต่พ่อให้ซีนทั้งหมดกับลูกชายเหมือนเปิดตัวเจเนอเรชันใหม่เปิดตัวแบบประธานคนใหม่แต่ในที่สุดอ่ะลูกชายอ่ะได้ซีนมาปุ๊บอ่ะเอาซีนทั้งหมดยกให้คนที่ตัวเองรักก็คือกูนี่ไงแต่ว่าเขายังไม่เห็นตัวแท้กูเลยแล้วเนี่ยเขาจะมาขอกูอะต่อหน้าทารกำนันแขกที่มาในงานของป้าเป็นแขกที่แบบไม่กระจอกอะทั้งหมดในงานแล้วเขามาขอเราแล้วยิ่งเราได้มาอยู่ในงานเนี้ยยิ่งเราได้ยินจากปากแม่ว่าขอให้ลูกอ่ะไว้ใจเฮียนะเชื่อใจเฮียอะไรเงี้ยก็คือยิ่งรู้สึกว่าตัวเองของแท้อ่ะที่ซ่อนอยู่อ่ะยิ่งเป็นของไม่ดีแล้วเนี่ยเฮียเขาอ่ะร้องเพลงนี้ให้เราคนที่เฮียนึกว่าเราเป็นแต่ไม่ใช่คนที่เราเป็นไอตัวคนที่เราเป็นน่ะมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเขาต้องไม่ชอบกูแน่เลยถ้าเขารู้แล้วเนี่ยเขาดังนั้นอ่ะเขาดีขนาดนี้กูอ่ะจะมาสวมรอยแล้วก็รับมั่นเขาเพราะเขารักในแบบที่กูไม่ได้เป็นกูรับไม่ได้อ่ะดังนั้นตัดสินใจใช้ความกล้าหาญบอกพี่เขาว่าไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเฮียยังไม่รู้เลยว่าตัวจริงของหนูเกื้อเป็นยังไงแล้วถ้าเฮียรู้อ่ะเฮียอาจจะไม่รักก็ได้สิ่งที่ลูกทำอ่ะลูกเกื้อทำอ่ะคือลูกต้องการที่จะโตเป็นผู้ใหญ่เพื่อที่จะปกป้องเฮียว่าไม่อยากให้เฮียมารักผิดคนเพราะไอ้คนที่เฮียรักอยู่คือคนที่เราปลอมไว้ทั้งสิ้นแบบนั้นอ่ะคือบางทีอาจจะมองว่าเกื้อทำไมเกื้อทำแบบนี้ล่ะแต่ว่าเกื้อทำเพราะความรักแล้วก็อยากจะปกป้องเฮียมากกว่าแต่ซึ่งคิดแบบเด็กอย่างเนาะนาทีนั้นน่ะยิ่งทำให้เฮียเสียหน้ายิ่งทำให้พันเจ้าสัวเนี่ยต่อหน้าคนมากมายหน้าฉีกแต่เราคิดว่าเราอ่ะปกป้องเขาไม่ให้เขาต้องมาทุ่มเทกับคนผิดคนซึ่งหลายๆครั้งอ่ะมันเป็นเรื่องที่อัปยศมากอ่ะมันไม่มีใครร้ายเลยอ่ะมันปรารถนาดีอ่ะแต่ว่ามันเกิดผลร้ายมันเกิดผลร้ายต่อทางฝั่งบ้านตระกูลหวังไงร้ายกับตัวเองด้วยแหละแล้วมันจะทำยังไงกันดีล่ะคราวนี้ฮะเจสซี่นั่นอ่ะก็คืออยากจะให้แบบว่าเข้าใจความรู้สึกของตัวหนูเกื้อเนาะมันซ่อนแต่แล้วมันก็ไปเอาแต่โทษว่าเขาซ่อนมันแต่พอมันรู้ว่าเขาซ่อนมันเพราะอะไรมันมาละอายในสิ่งที่ตัวเองซ่อนเขาอยู่หารู้ไม่ว่าเฮียเขารู้ทุกอย่างแหละแต่เขาก็ยังรักเราเพลงนั้นน่ะที่ร้องในเจมินายอ่ะก็คือร้องจากใจจริงๆนะว่าเราอะมีแต่ใจที่รักเขาเท่านั้นแต่ถ้าเขารู้ว่าแท้จริงแล้วเราเป็นยังไงเขาจะยังรักเราอยู่เหรอโดยหารู้ไหมว่า
ขานั่งดูอยู่ตรงนี้แล้วเขารู้ทุกอย่างแล้วเขาก็รักไอ้ตัวนี้แหละที่คิดว่าไม่มีใครจะรักได้นี่แหละเห็นหมดแล้วไม่เห็นหมดแล้วแต่เจ้าหนูน้อยอ่ะมันไม่รู้แล้วมันก็วิตกกังวลดังนั้นอารมณ์ของเพลงอ่ะมันจึงแบบลอยแต่ว่าแบบคือเหมือนว่าเบาเหวอคือแบบใจเสียใจเสียกลัวจะสูญเสียแล้วก็ถ่อมตนมากๆแล้วน้องร้องแบบมีอารมณ์ที่คือเพลงนี้มันไม่ใช่เป็นเพลงที่ต้องมาสาดอารมณ์หรือสะอื้นอะแต่เป็นการที่ร้องแผ่วแบบที่มีคุณภาพเสียงที่ดีอะมันคือแบบนี้เขามีพรสวรรค์ในการร้องเพลงเนาะแล้วก็ผู้จัดละครเรื่องนี้และผู้กำกับมีพรสวรรค์ในการที่ทำออริจินอลซาวด์แทร็กเยอะโคตรโคตรออกมาได้ใน EP นี้มี3เพลงก็คืออมีเฮียร้องแต่เป็นแบบเป็นเพลง for coverจากเพลงพี่ต้นสุชาติเปล่าเมื่อดวงใจมีรักตั้งแต่พ่อแม่เราหนุ่มสาวอะแล้วมันเป็นเพลงอมตะแล้วก็เพลงตอนเหนือกับศีลนั่นแหละมันดีเทลนะมันละเอียดแล้วก็มันสื่อสารได้ยากแต่ก็เข้าใจเนาะแล้วก็ความรู้สึกของคนวัยนั้นกับประสบการณ์ชีวิตของเขามันจะเป็นแบบนั้นนั่นแหละ EP หน้าวสานคนดูอะรู้ทุกอย่างไงมันถึงรู้ว่าแบบเฮียรู้อยู่แล้วแต่น้องไม่รู้แต่น้องไม่รู้คือคนดูรู้หมดก็จะแบบใช้อารมณ์เนี่ยไปตัดสินตัวละครโน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ต้องเข้าไปเป็นเขาที่ไม่รู้อะไรเลยเขารู้แค่เนี้ยใช่มันก็แล้วด้วยวัยเขาด้วยอะไรเนี่ยเขาเลยตัดสินใจแบบนั้นใช่ก็เข้าใจเหมือนเราอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกผิดมากๆเรารู้สึกว่าวายเราไม่อยากให้เฮียมาขอเราที่เราปลอมใส่เฮียถ้าเฮียรู้ว่าเราเป็นอย่างนี้เฮียต้องไม่ชอบกูแน่เลยหรือยังไงไม่รู้ดังนั้นกูเซโนให้เขาดีกว่าแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่จะต้องทำยังไงอ่ะเป็นคนโตๆก็ต้องแบบต้องรับปากตรงนั้นก่อนรับปากตรงนั้นก่อนไปถอนทีหลังก็ไม่เลวอย่าให้เขาเงิบเพราะเหมือนอย่างแบบคุณหนูลิตาที่จะถอนมั่นอ่ะคือเขารู้ว่าถ้าฝั่งนู้นเป็นคนถอนมั่นอ่ะความเสียหายมันมากดังนั้นตัวเองต้องเป็นคนยอมเองในภายหลังอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเราไม่เอาเองอะไรอย่างเงี้ยคือมันแต่ว่าทุกอย่างมันอยู่ต่อหน้ามันตั้งรับไม่ทันมันเหมือนน้ำป่าไหลหลากยิ่งมารู้จากคนเดียวยิ่งข้อมูลใหม่การจัดเรียงไฟล์มันก็เปลี่ยนอีกละพอเขามาขอแล้วเขาอ่ะถูกโบลขึ้นไปเป็นเจ้าสัวคนใหม่อ่ะหุยพี่เขาสูงส่งยิ่งใหญ่วันที่เราตกต่ำแล้วเราแบบเป็นเด็กที่ไปโกหกเขาซ้ำอีกเมื่อคืนอ่ะทั้งที่เขารู้แล้วอ่ะกินอะไรไม่อร่อยแล้วอ่ะบนโต๊ะไม่กินแล้วอ่ะตายแล้วเนี่ยมาคุกเข่าขอแต่งงานกูรู้สึกผิดกับเขามากๆเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยเชื่อว่านี่คงจะเป็นความรู้สึกที่หนูเกลือมันก็เลยต้องปฏิเสธอ่ะนั่นแหละมันก็มีอะไรแบบนี้ขึ้นมาบ้างเนาะส่วนการคิสกันอย่างไม่คาดฝันไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยไม่ให้ซุ่มให้เสียงของตาเหนือนะไม่เมาไม่อารมณ์พาไป2ต่อ2ไม่ใช่ต้องโทษดาวโกรธสายลมไม่โทษอะไรไม่มีอะไรเลยมีอีนั่นเดินมาชนมึงแค่นั้นแหละแต่สินก็พูดดีด้วยแหละว่าอุ๊ยจุกจุกกันเลยเขาถากล่ะนี่ไม่ใช่จุกนี่ไม่เขาไม่เรียกจุกจุกมันต้องอย่างนี้ซึ่งใครจะไปรู้ว่ามันจะลุกลามบานปลายเป็นเช่นนั้นกลายเป็นจูบนั้นแล้วคนของเราไม่เคยถูกจูบเนาะไม่รู้สึกไม่พอพอเขาพลาออกเอ็นดูเนาะเหมือนให้อาหารปลาคาร์ฟที่อควาเรียมอ่ะ
แล้วน้องเขาจะปากเขาก็จะตามมาเหมือนแบบกำลังกินกินอยู่น่ารักมากส่วนในประเด็นของต้นรักแหละมันก็จะมีคนที่ต้องเรียนรู้เรื่องการพูดกาลเทศะอีกมากมายอยู่ในวัยที่อยากตีสนิทบางครั้งเราแบบบางครั้งเราเคยเห็นคนบางคนที่แบบเสียงดังแล้วก็กูอายคนแล้วก็มาโฟกัสอะไรกูแล้วแบบเฮ้ยเมนมาป่ะเนี่ยอะไรเงี้ยแบบกูเพื่อนมึงเหรอแค่อยากจะตอกไปแรงๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอะแค่อยากจะสนิทเราก็ต้องแบบกระซิบเขาอะนะว่าอย่าไปพูดอย่างนี้กับผู้หญิงคนอื่นต่อให้สนิทแค่ไหนอะต่างๆมันก็มีอะไรที่ต้องแก้ไขปรับปรุงตัวกันอีกเยอะคนเราแต่ว่าพอดีว่าใครนะกำลังหงุดหงิดอยู่อะเพื่อนสาวของเขานุชิเออนุชิกำลังหงุดหงิดนุชิก็เลยเซิงเลยแล้วก็แรปใส่เลยว่ามันไม่เหมาะไม่ควรคนเขาจะว่าเอาได้ว่าเราอะสถุนต่ำเลยเอาได้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาพูดหรือถ้าจะหยอกกันแบบอย่าง คนเดียวกับหนูเกลือเอ้ยบอกมาเดี๋ยวนี้นะเดบิวต์แล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือเพราะเราอยู่กันแค่สองคนคนอื่นเขาไม่ได้รู้ด้วยอันนั้นอะกาลเทศะมันได้จริงๆเราต้องบอกกันทุกเรื่องถูกตอนแรกว่าแบบเห็นเขาอะไรไอเอฟกันอะหยุดกินอาหารแม่งานวันเกิดแซยิดปลาอาหารก็เสิร์ฟเร็วเหลือเกินในตะเค้กฝอยทองมั้งล่ะเดอคุณโตโอ้โหแล้วฉากใหญ่ฉากโตของเขาเนาะมีแบบตุ้งชีตุ้งชีอีกแค่ฉากคุยกันของอี้กับเฮียเหลียนยังสวยเลยก็คิดว่าแบบจะไม่ตกหล่นอะไรแล้วละมั้งก็แต่ถ้าตกหล่นอะไรอะค่ะคนทุกคนสามารถเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆได้อีกอะเข้ามาอ่านอีกอะก็จะแบบเออใช่คิดเหมือนกันแต่ไม่ได้พูดหรือว่ามันอาจจะเป็นมุมอื่นที่อาไม่ได้คิดเลยก็มาแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกันใต้คอมเมนต์นะคะเนาะมันก็สอนเยอะมากเอาละเดี๋ยวอาต้องไปไลฟ์รีแคปกับหมู่คณะก่อนถ้าเกิดว่ารีแคปในนี้เนี่ยมันตกหล่นอะไรนะคะอาแนะนำให้ไปชมไลฟ์รีแคปของเราก็จะได้อ่านคอมเมนต์ของทุกคนเพื่อที่จะได้ให้รู้ว่าแบบคิดยังไงกันบ้างใน EP นี้ตอนนี้ไปแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะOh.